นะครับที่พรรคเพื่อไทยได้มีตัวแทนความคิดของสื่อมวลชนเข้ามาอยู่บ้างจริงๆสภานั้นเป็นที่มาของตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นการอภิปรายมันก็จะครอบคลุมได้หลายอย่างก็ขออำนวยพรให้คุณจิรยุทธ์นี่เป็นผู้แทนจนเบื่อถ้ามีความเอาการงานอย่างนี้นะครับทำเพื่อประชาชนอย่างนี้ดูแลสื่อเพื่อให้สื่อเป็นสื่อในอุดมคติอย่างนี้ผมว่าเป็นผู้แทนจนเบื่อท่านประธานครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสุนัยไม่ค่อยจะขึ้นพูดเลยในช่วงนี้กระผมกราบเรียนท่านประธานว่าจริงๆไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ได้มอบนโยบายในพรรคว่าสถานการณ์วันนี้เราต้องผลักดันให้ประเทศชาติออกจากวิกฤตการเมืองให้ได้นั่นคือจะต้องสร้างความสามัคคีปรองดองกันและทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งก็คือพยายามใช้สภาแห่งนี้ส่งสัญญาณไปถึงประชาชนผมเองรู้ดีว่าโดยส่วนตัวของผมเองนั้นเวลาพูดมันก็มักจะมีรสชาติรุนแรงไปหน่อยโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องเผด็จการทหารแล้วก็ผมไม่เคยไว้เลยวันนี้ผมจึงต้องขออนุญาตผมตั้งใจว่าจะบำเพ็ญทุกกิริยาสัก3เดือนโดยไม่ปราศัยในสภาเลยไม่อภิปรายในสภาแต่บังเอิญวาระที่เข้ามานี้เป็นวาระสำคัญถ้าไม่พูดตอนนี้เห็นถ้าจะหลุดไปเลยหลุดไปทันทีครับวาระรายงานผลการปฏิบัติงานของไทย PBS ของโทรทัศน์แห่งนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโทรทัศน์แห่งนี้เป็นผลมาจากการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ท่านประธานครับถ้าจะมีอะไรกระทบกระเทือนใจเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนขออภัยผมเถอะครับเพราะผมต่อสู้กับระบบเผด็จการทหารมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นครับและไม่เปลี่ยนแปลง17พ.ย. 2514ผมอยู่ปี2ที่จุฬาพลเอกจอมพลถนอมกิติขจรปฏิวัติตัวเอง17พ.ย. 1419พ.ย. 14ผมพาเพื่อนนักศึกษาเดินขบวนมาร่วมกับเพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ผมได้ใช้ชีวิตผมได้เอาฟุตบาทของถนนราชดำเนินเป็นหมอนตั้งแต่นั้นมาครับผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมดูคณะกรรมการนโยบายของไทย PBSและคณะกรรมการบริหารหลายคนหน้าคุ้นๆครับเคยร่วมกันเผามาแล้วครับเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วอย่าได้พูดเลยครับเผาบ้านเผาเมืองโจมตีกันถ้าต่อสู้กับเผด็จการนี่มันยาก14ตุลานี่ครับหลายคนในนี้ให้เอ่ยชื่อไหมครับเผากรมประชาสัมพันธ์นะเผาตึกกตปของพันเอกณรงค์กิตติขจรที่4แยกคอกวัวและวันนี้ก็คืออนุสาวรีย์วีรชนท่านครับ6ตุลาก็สู้กันสู้กับเผด็จการทหารพฤษภาธมินก็สู้กันคิดว่ามันจะจบแล้วครับแต่ปรากฏมันยังมีการรัฐประหารกันอีกเมื่อ19กันยาแล้วที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่ผมเคยชื่นชอบว่าเป็นนักประชาธิปไตยขอประทานโทษท่านเทพชัยยงครับผมไม่มีอะไรกับท่านเลยนะโดยส่วนตัวแต่ผมรู้สึกว่าท่านได้รับอานิสงส์รับของโจรจากการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายนครับเอ๊ะทำไมไปว่าท่านไปถือปืนหรือเปล่าครับแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการยึดอำนาจมันมาถึงท่านและ
พี่ชายของท่านที่ชื่อสุทธิชัยแต่นามสกุลหยุ่นนะผมเป็นคนที่ชื่นชมท่านนะกาแฟดำนี่ท่านจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรครับแต่หลังจากการยึดอำนาจท่านได้ประโยชน์จากการยึดอำนาจนั้นครับและก่อนการยึดอำนาจก็สถานีไทย PBS นี้เองที่ถึงขนาดดื่มน้ำเลยท่านคอแห้งเลยนะต้องขออภัยจริงๆนะผมเนี่ยครับพยายามจะประนีประนอมปรองดองที่สุดแต่ถ้าเรื่องเผด็จการนี่ผมยอมไม่ได้ไม่ว่าเมื่อไรครับแต่ใครจะยอมคนที่นั่งบนนั้นจะยอมก็ช่วยไม่ได้นะฮะสถานีไทย PBS ของท่านมาจาก ITV และเป็นจุดหนึ่งของความขัดแย้งจนก่อให้เกิดการรัฐประหารเพราะอะไรครับที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าเป็นหนี้ตั้งแสนล้านเป็นหนี้แล้วก็ไม่ใช้เขาก็จะต้องถูกยึดไปดูซะให้ดีสิครับเริ่มต้นจากอะไรอย่าไปว่าทักษิณเขาเลยครับเรื่อง ITV เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดที่พี่น้องจะต้องรู้ครับว่าระบบธุรกิจในประเทศนี้มันมีระบบธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าทุนนิยมขุนนางครับทำธุรกิจอะไรไม่เคยขาดทุนครับพอจะขาดทุนก็ยัดขายทักษิณเขาไงยัดขายชินขอบเขาตอนนั้นเขาจะขึ้นเป็นนายกก็ต้องรับทำไมรับล่ะทำไมต้องขายอ่ะก็บริหารขาดทุนนะฮะใครเป็นแกนนำในการบริหารน่ะก็พี่ชายท่านเทพชัยยองไม่ใช่หรือคุณสุทธิชัยยุ่นพอรับชินขอบซื้อรับมาด้วยความจำเป็นพอรับเข้ามาก็เลยรับศัตรูมากลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มเนชั่นนี่ไงล่ะครับท่านอยู่ในชั้นก่อนเปล่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่อยากมาลื้อฟื้นแต่เดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอดีๆเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะตัดงบตรงนั้นผมจะเพิ่มงบให้ท่านครับถ้าท่านฟังผมจบแล้วผมจะเพิ่มงบให้ท่านท่านครับเรื่องนี้เราต้องมาพูดกันในฐานะคนรุ่นเดียวกันวันนี้ก็เริ่ม60แล้วนะครับต่อสู้เท่ากับหัวเท่ากำปั้นสู้กับเผด็จการทหารมาดังนั้นไทย PBS วันนั้นITV ผมยังจำได้รัฐบาลจากการรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเกี่ยวพันกันคนคนหนึ่งที่ผมเคารพเข้าป่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะพลเดชปิ่นประทีปประธานกรรมการนโยบายเป็นรัฐมนตรีในคณะเผด็จการทหารด้วยไม่ใช่หรือครับที่มาเป็นประธานของท่านเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าไทย PBS นี้คือผลผลิตของเผด็จการแต่วันนี้ดีใจมากประธานคณะกรรมการเผด็จการนั่งในสภาด้วยครับชอบจริงๆไม่ต้องประท้วงนะพลเอกสนธิบุญยรัตกลินไม่ต้องประท้วงผมท่านได้สร้างบาปกรรมไว้ครับเป็นบาปกรรมทางประชาธิปไตยจากสภารัฐสภาเลือกตั้งทั้งหมดกลายเป็นแต่งตั้งวุฒิสภาแต่งตั้งครึ่งสภาและผลแห่งเผด็จการนั้นท่านได้สร้างบาปไว้เพราะท่านเชียร์การรัฐประหารท่านได้ทำบาปไว้จนกระทั่งพลเอกสนธิบุญยรัตกลินหลงครับหลงว่าประชาชนชอบการรัฐประหารครับโอ้โหใส่เครื่องแบบชุดทหารอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะให้สัมภาษณ์ออกทีวีเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เพราะหลงไปว่าประชาชนชอบและเป็นยังไงครับผลการเลือกตั้งได้สองเสียงมันชัดเจนแล้วประชาชนเขาไม่เอาเขารู้แล้วว่าการรัฐประหารนั้นไม่ใช่คำตอบของการพัฒนาประเทศในโลกสมัยใหม่ท่านเห็นไหมท่านทำบาปไปไหม
เสร็จแล้วคุณจิรยุทธก็ยังให้รายละเอียดผมอีกว่าเงินที่ท่านใช้นี่มาจากภาษีบาปเท่านั้นเลยเหล้าบุหรี่ดังนั้นโทรทัศน์ของท่านมาจากความบาปแท้ๆเงินของเหล้าเงินภาษีเหล้าบุหรี่และรถถังครับนี่แหละคือบาปที่สุดท่านครับผมจะไม่เท้าความยืดยาวในอดีตแต่ผมขอให้เราเริ่มชีวิตใหม่ดีกว่าผมขอเรียนคุณเทพชัยยงผ่านท่านประธานอย่าโกรธผมเลยนะฮะคนรุ่นนั้นเป็นอย่างนี้เองครับคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกระสุนปืนจากเผด็จการทหารมันเป็นอย่างนี้เองครับพูดเรื่องอื่นได้ฮะเรียบร้อยดีแต่ถ้าพูดเรื่องเผด็จการทหารแล้วคงยอมไม่ได้นะฮะท่านครับท่านรู้หรือเปล่าว่าบาปของท่านมาถึงไหนมาถึงกสทช.ครับมีคนแปลกใจผมเป็นกรรมการในกรรมาธิการพิจารณากฎหมายกสทช.เขียนกฎหมายกันไว้หมดครับเขียนกฎหมายกันไว้หมดเพราะปัญหาใหญ่คือคลื่นการสื่อสารที่เป็นทรัพย์สินมหาศาลของประเทศอยู่ในมือทหารเกือบทั้งประเทศวันนี้สนธิจริงไหมครับเราตั้งแต่เด็กๆครับวิทยุทหารหมดโทรทัศน์ทหารหมดวันนี้ถึงเวลาความเจ็บปวดแห่งสงครามศาสนาแห่งสงครามความเชื่อมาแล้วลบกันเป็นร้อยๆปีในสงครามครูเสดลบกัน 30-40 ปีในสงครามโปรเตสแตนต์เรายังไม่ได้ตายขนาดนั้นดังนั้นสังคมไทยต้องเข้าใจเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ได้แล้วนั่นคือวัฒนธรรมแห่งเสรีนิยมวัฒนธรรมแห่งปัจเจกชนนิยมในอเมริกาพ่อชอบรีพับลิกันว่าไปกินข้าวกับลูกชอบเดโมแครตว่าไปกินข้าวกันได้แต่เขาไม่ให้พ่อบอกมึงนี่เป็นพรรคพ่อมดเป็นพรรคปีศาจพูดไม่ได้นะครับแต่สังคมไทยเรากำลังให้ร้ายกันอย่างนั้นในความเชื่อนี้ท่านครับถ้าเราไม่สร้างวัฒนธรรมเสรีนิยมขึ้นไม่สร้างวัฒนธรรมปัจเจกชนนิยมขึ้นบ้านนี้เมืองนี้สู่ความปรองดองไม่ได้เลยเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วความแตกต่างทางความคิดมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเราต้องอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างกันตรงนี้ฝากท่านไว้ในรายการนี้ด้วยเรื่องที่3ครับท่านครับการปกครองท้องถิ่นท่านเองจะรู้หรือเปล่าไม่ทราบว่าท่านได้ทำบาปโดยตรงเราพูดมาตลอดเวลาว่าการกระจายอำนาจคือมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่จริงครับเพราะอะไรครับเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านกระจายแต่หน้าที่ไม่ได้กระจายเงินวันนี้อบต.คือการกระจายอำนาจตัวจริงคือกระจายเงินไปด้วยเพราะเงินคืออำนาจ10กว่าปีเท่านั้นเองครับพอเราทำการจัดตั้งระบบอบต.ขึ้นมาทั่วทั้งประเทศเนี่ยการพัฒนาชนบทเร็วขึ้นทันทีรัฐธรรมนูญปี40ที่ท่านชื่นชมที่เขาฉีกไปนะท่านรู้หรือเปล่าว่าในนั้นเขาเขียนไว้เลยว่าภายใน10ปีนับแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐบาลกลางจะต้องโอนเงินงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น 35% ครับดังนั้นภาษีทั้งหลายของประชาชนทั้งประเทศจะต้องกระจายสู่ภาคชนบทซึ่งเราพูดกันมานานแล้วว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ชนบทฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ดังนั้นงบประมาณแผ่นดินจะถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญเลยครับการกระจายอำนาจต้องออกไปเลยเงินต้อง 35%แล้วคณะรัฐประหารที่ท่านชื่นชอบเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี50ตัดเรื่องนี้ไปแล้วครับตัดเรื่องนี้ไปแล้วพี่หมอขาไปหนุนเขาได้ยังไงฮะเกียรติทักษิณอย่างเดียวเลยล่อมันเลยไงท่านครับวัฒนธรรมการปกครองท้องถิ่นท่านจะต้องชี้แจงให้เห็นชัดเจนว่าเอาข่าวอบต.มาบ้างเอาเรื่องราวของท้องถิ่นเข้ามาบ้างเขาพัฒนาอะไรให้มากขึ้น
ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 4 ครับอันนี้อยู่ในหนังสือของท่านนะครับหน้าที่52แนวคิดปฏิรูปประเทศสะท้อนการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของไทย PBS คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีท่านอนันต์ปัญญาลชุนเป็นประธานได้ทำผลสรุปออกมาแล้วว่าต้องลดอำนาจขององค์การบริหารส่วนภูมิภาคลงครับต้องลดลงครับดังนั้นทิศทางใหญ่ๆวันนี้เราต้องมาสู่กระบวนการนี้ต้องลดทอนอำนาจของนายอำเภอและผู้ว่าลองมาสัมภาษณ์ผมสักทีไหมครับสัมภาษณ์ใครก็ได้ท่านรู้ไหมครับว่าการปกครองประเทศไทยต้นทุนการปกครองสูงสุดครับประชาชนต้องเสียภาษีจ่ายให้ตั้งในหนึ่งพื้นที่นี่นะครับจ่ายให้ 4-5 ชั้นครับชั้นที่1จ่ายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านชั้นที่2จ่ายให้อบต.ชั้นที่3จ่ายให้เทศบาลชั้นที่4จ่ายให้อบจ.ชั้นที่5จ่ายให้ในอำเภอและผู้ว่าข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคครับประเทศมันจะพัฒนาได้ยังไงครับต้นทุนการจัดการบริหารจัดการ4ชั้น5ชั้นอำนาจของผู้ว่าอำนาจของนายกอบจ.อำนาจของนายอำเภออำนาจของเทศบาลงานทะเบียนโอนให้เขาซะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาให้เขามีอำนาจมากขึ้นในประเด็นนี้ผมอยากจะสนับสนุนแนวคิดนี้และเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีสื่อโทรทัศน์ของท่านถึงเหมาะที่สุดไงฮะถ้าจะมีผลประโยชน์อย่างที่ท่านคุณจิรยุทธว่ามาก็ลดไปบ้างเอารายการอย่างนี้ครับเข้ามาเสริมให้เขาเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นการลดอำนาจการใช้ต้นทุนการบริหารจัดการรัฐ4ชั้น5ชั้นในพื้นที่ที่เดียวนี้เป็นระบบที่ล้าสมัยที่สุดประชาชนแบกรับมากที่สุดแล้วท่านครับในส่วนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านไว้ถ้าท่านได้ให้ความรู้ความอ่านกับประชาชนเรื่องการปกครองท้องถิ่นเรื่องรัฐธรรมนูญที่ขาดหายไปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเรื่องงบประมาณแผ่นดินจะต้องตีกันไว้ให้ท้องถิ่น 35% มันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะมีประโยชน์มากเรื่องที่5ครับท่านครับเรื่องที่5ผมอยากเอาไทย PBS เป็นต้นแบบท่านเป็นต้นแบบจาก BBC เป็นต้นแบบมีการบริหารโดยอิสระจากรัฐะเท่าที่ทำได้นะเป็นต้นแบบอะไรครับไปจัดตั้งวิทยุชุมชนอบต.ขึ้นครับทุกตำบลให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุอบต.ทุกตำบลโดยอบต.5มานั่งบริหารประชาชนจะเกิดความตื่นตัวขึ้นทันทีครับมีการแข่งขันกันทำการทำงานกิจกรรมสังคมส่วนรวมเชกเช่นเดียวกับที่ท่านเป็นอยู่เอาต้นแบบนี้ไปสร้างความคิดไหมครับถ้าท่านเห็นด้วยท่านบอกกับผมจะเอาเรื่องนี้เข้ามหาดไทยบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าการจะเอาเรื่องนี้บอกกับท่านนายกแล้วเพิ่มงบประมาณให้ท่านครับท่านลองนึกดูนะครับประชาชนในอดีตเมื่อ50ปีที่แล้วมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเดียวเท่านั้นครับคือทำผ้าป่าแน่นอนครับในอดีตระบบการผลิตยังล้าหลังทุกอย่างมันยังล้าหลังก็ว่าไปเรากำลังพูดถึงระบบประชาธิปไตยของโลกเรากำลังกระจายอำนาจแต่เราไม่มีกิจกรรมภาคพลเรือนที่สมองใช้สมองในชนบทเลยครับท่านเห็นหรือยังครับว่าข้อดีของระบบประชาธิปไตยแบบในทุนนี่ก็ดีนะยังได้สุนัยเข้ามาเป็นผู้แทนไหมได้ซึมลึกได้เข้าใจท่านเคยคิดได้เปล่าอย่างนี้
พวกทหารเคยคิดได้ไหมไม่มีดังนั้นในศตวรรษที่21นี้เราจะต้องให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันมากกว่าการจัดผ้าป่าที่วัดครับเรามีกิจกรรมให้แล้วครับคืออบต.มันก็เลือกกันทุบกันใหญ่สู้กันเอาก็ว่าไปไม่เป็นไรให้ว่ากันไปก่อนสักระยะหนึ่งจะปรับตัวครับประชาธิปไตยจะปรับตัวเพราะไม่เคยมีในโลกครับที่เรียกว่าประชาธิปไตยบะหมี่สำเร็จรูปไม่มีครับประชาธิปไตยมันมีแต่ต้องพัฒนากันอย่างนี้แหละครับอดทนหน่อยสิครับเวลาท่านเสียผลประโยชน์แล้วท่านอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายระบบประชาธิปไตยมันทำให้ผมต้องมาตำหนิท่านในนี้ซึ่งผมก็ไม่ชอบนะเพราะผมรักกับท่านโดยส่วนตัวครับผมชอบดูรายการท่านอยู่เพราะว่าท่านเทพชัยยงในเวลาพูดเนี่ยมันดีมากครับหน้าไม่ยิ้มไม่แย้มปากขยับยิ้มยิ้มหน่อยน่ารักมากผมเลยไม่อยากมาตำหนิท่านไงแต่เพราะท่านไปยืนอยู่ข้างเผด็จการอย่างนี้มันก็รับไม่ไหวครับถ้าท่านจะบอกว่าเอ้ยเผด็จการที่รัฐบาลที่ผ่านมาเป็นนายทุนผูกขาดถ้าจะบอกนายทุนผูกขาดถ้าจะบอกนายทุนสามัญคุณเทพชัยยุนเทพชัยยงกล้าออกความจริงไหมว่านายทุนสามัญตัวจริงในประเทศไทยคือใครกล้าออกป่ะกล้าไหมโธ่รู้ทั้งรู้แต่ด่าเข้าไปเรื่อยมันรู้หมดแล้วอาจารย์มหาลัยก็ไม่กล้าพูดถ้าอยากจะรู้ไปดูรายการรู้เขารู้เราบ้างไหมเอเชียอัปเดต20:30วันศุกร์กับสุนัยพูดแล้วจะได้รู้ว่าสุนัยเนี่ยกล้าหาญกว่านักข่าวอย่างคุณอย่างไรถ้าท่านทำในวิชาชีพข่าวท่านยังไม่กล้าเอ๊ะผมจะไปกล้าทำไมท่านรู้เปล่าว่าสิ่งที่ผมทำนี้ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยนะผมทำเพราะจิตสำนึกของมนุษยชาติของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยต้องทำท่านรู้เปล่าว่าทำอย่างนี้มากๆเขามากๆเขาเป็นยังไงครับ จะตั้งเป็นรัฐมนตรีก็เหนื่อยครับเลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีโอ้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมาพิพายอย่างนี้เหรอเปล่าครับผมพูดตลอดเวลาเพื่อนผู้แทนฝ่ายค้านชอบแขวะผมเรื่อยว่าเอ้ยสุนัยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรพูดอย่างนี้ผมไม่ใช่ผมเกิดมาเพื่อเป็นผู้แทนราษฎรและผมจะทำหน้าที่ของผมไปตราบชั่วลมหายใจสุดท้ายแม้ไม่ได้เป็นผู้แทนในสภาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนอย่างนี้แหละต่อต้านเผด็จการทหารและสนับสนุนประชาธิปไตยของประชาชนท่านครับปิดท้ายรายการนี่ผมต้องกราบขอโทษท่านจริงๆนะผมต้องพูดตั้งแต่ต้นไงว่าถ้ามันจะออกแอคชั่นมากหน่อยต้องขอโทษนะเพราะเรื่องเผด็จการทหารนี่ผมเจ็บปวดมากครับหนีตายตั้งแต่หน้าวังครับ14ตุลา6ตุลาอีกรอบหนึ่งพฤษภาธมินอีกมายังมาเจอลาดประสงค์อีกเว้ยแล้วแปลกไหมครับฆ่าประชาชนตาย91ศพไปพูดแต่เรื่องเผาบ้านเผาเมืองได้ยังไงครับคนตาย91ศพแต่บอกไม่รู้ใครฆ่าครับแล้วก็บอกว่าคนชุดดำฆ่าผู้ก่อการร้ายฆ่าแล้ววันนั้นก็ถ่ายทอดทีวีหมดทหารเต็มบ้านเต็มเมืองหมดทำไมไม่ยิงไอ้คนชุดดำให้ดูสักคนละวะปรากฏไอ้ที่ตายนี่แดงทั้งนั้นครับบอกความจริงกับเขาบ้างเนาะท่านครับที่ผมพูดทั้งหมดนี้ถ้าท่านจะโกรธผมก็อโหสิกรรมแต่ผมอยากจะเรียกร้องเนื้อนาบุญในจิตใจของท่านที่เคยร่วมต่อสู้กับประชาชนเมื่อ14ตุลาว่าเรายังจะต้องยืนหยัดต่อต้านการรัฐประหารโดยเผด็จการทหารอีกครับดังนั้นจึงบอกไปถึงนายทหารบางคนที่เข้ามาอยู่ในสภาบางครั้งถ้าผมพูดแรงบ้างขออภัยผมเจ็บปวดกับท่านมามากและผมก็รู้ด้วยว่าวันที่ท่านเป็นทหารไม่ต้องแสดงทรัพย์สินแต่ดันมาเป็นนักการเมืองแสดงทรัพย์สินท่านก็รวยเละฮะปิดไม่ได้ดังนั้นวันนี้กราบขอบคุณท่านประธานครับขออภัยจริงๆครับ
และยังอยากจะสมานฉันท์และขอให้ท่านนำความคิดเหล่านี้ไปพิจารณาสักหน่อยนะครับแล้วนำเสนอเข้ามานี่นะครับผมคนหนึ่งครับจะเป็นกองหน้าเพิ่มงบประมาณให้ท่านครับขอบคุณครับ